ถึงเรื่องของความมั่นใจทางด้านเศรษฐกิจนะคะสื่อสารแทนนายกรัฐมนตรีก็คือรองโฆษกรัฐบาลที่บอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นแสดงความมั่นใจเนี่ยนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นดีคนไทยจะมีงานทำเพิ่มขึ้นอีกโดยล่าสุดสำนักงานสถิติเปิดเผยสถานการณ์แรงงานผู้มีงานทำเพิ่ม 620,000 คนว่างงานลดลง 95,000 คนค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการติดตามการมีงานทำของประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์ได้กลับเข้าใกล้ภาวะปกติหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2565สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสช.รายงานให้เห็นภาวะมีงานทำและการว่างงานที่ดีขึ้นต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีพอใจกับสถานการณ์การมีงานทำของประชาชนในภาพรวมที่ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2565พบว่าประชาชนมีงานทำ 39,820,000 คนการว่างงานที่ร้อยละ 1.2 ถือว่าใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดในปี62ที่ร้อยละ 0.9 และมั่นใจว่าเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้นโดยเฉพาะจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจะส่งผลบวกต่อการมีงานทำของไทยมากขึ้นอีกโดยนายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการผลักดันการยกระดับขีดความสามารถของคนไทยเพื่อนำไปสู่การได้ค่าจ้างและรายได้ที่สูงขึ้นตามความสามารถนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าสสช.รายงานข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของคนไทยเดือนพฤศจิกายน2565ทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป 58,730,000 คนเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 40,360,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 39,820,000 คนผู้ว่างงาน 460,000 ล้านคน 460,000 คนนะคะและผู้ที่รอฤดูกาล 80,000 คนส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานเช่นแม่บ้านนักเรียนคนชรามีจำนวน 18,370,000 คนสำหรับผู้มีงานทำ 39,820,000 คนในเดือนพฤศจิกายนนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น 620,000 คนจากเดือนตุลาคม2565แยกเป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 12,340,000 คนและนอกภาคเกษตรกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการ 27,480,000 คนนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากชั่วโมงการทำงานซึ่งสะท้อนความมั่นคงของงานและรายได้ก็เพราะว่ากลุ่มที่ทำงานในเกณฑ์คือมากกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจำนวนมากขึ้นโดยเดือนพฤศจิกายน2565กลุ่มผู้มีงานทำ50ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีจำนวน 6,670,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 5,980,000 คนในเดือนตุลาคมทำงานตั้งแต่35-49ชั่วโมงต่อสัปดาห์มี 26,900,000 คนเพิ่มขึ้น 26,690,000 คนในเดือนตุลาคมส่วนกลุ่มที่ทำงานน้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์มี 6,250,000 คนลดลงจาก 6,530,000 คนในเดือนตุลาคมในส่วนผู้ว่างงานเดือนพฤศจิกายน 465,000 คนลดลง 95,000 คนจากเดือนตุลาคมคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 จากร้อยละ 1.4 ในเดือนตุลาคมและเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคก็พบว่าเกือบทุกภาคมีจำนวนผู้ว่างงานลดลงยกเว้นภาคใต้เพิ่มขึ้น 33,000 คนค่ะ